สวัสดีค่ะแฟนๆ Minute Chat ค่ะเราห่างหายสำหรับการสัมภาษณ์ท่านนี้ไปนานทีเดียวนะคะแต่ว่าเกือบปีได้แล้วเพราะว่าท่านนี้นะคะเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการดูตัวเลขต่างๆทางการเงินในต่างประเทศแล้วก็จะมาวิเคราะห์ให้เราฟังนะคะว่าทิศทางฟันโฟจะหันหัวเรือไปทางไหนนะคะวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในครึ่งปีหลังเราจะได้เห็นโอกาสได้เห็นความเสี่ยงอะไรบ้างเพราะว่าเริ่มเห็นคนของรัฐบาลนะคะออกมาโชว์ให้เห็นแล้วนะคะว่าวัคซีนจะมาแล้วจะฉีดแล้วก็น่าจะทำให้ตัวเลขของการติดเชื้อนั้นมีความมั่นใจมากขึ้นว่าจะไม่สามารถขยายไปได้มากกว่านี้นะคะพร้อมๆกับเรื่องของการดูแลไม่ให้มีการติดเชื้อด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญค่ะเราได้เห็นตัวเลขผลประกอบการปี63ออกไปแล้วตัวเลขเศรษฐกิจปี63ก็ค่อยๆทยอยออกไปแล้วแล้วก็มีเห็นการประมาณการสำหรับการเติบโตในปีนี้ไปค่อนข้างชัดแล้วทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศวันนี้เราก็เลยจะคุยเพื่อมองภาพรวมกันที่เหลือนะคะประมาณสัก10เดือนกับคุณวิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลนะคะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ Trinity จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะคะคือติดต่ออยู่นานมากคุณวิสิทธิ์ผมไม่ยุ่งจริงๆไม่ว่างจริงๆเลยนะคะคเป็นแขกประจำของวิสิทธิ์โมเดลเราอยู่นะคะคุณวิสิทธิ์ครับอยากจะเรียนถามนิดหน่อยว่ามองการลงทุนหลังจากนี้ยังไงบ้างหลังจากที่เราได้เห็นว่ามันเกิดโควิดปีที่แล้วใช่ครับราคาหุ้นหรือว่าดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยโอ้โหขึ้นมา 1,500 จุดนะคะแล้วก็รอบนี้เนี่ยเริ่มนิ่งอยู่แค่ 1,400-1,500 ละใน10เดือนที่เหลือเนี่ยคุณวิสิทธิ์มองยังไงบ้างคะอย่างที่ผมมีโอกาสได้เรียนคุณหนาวไปนะครับเรียนท่านผู้ชมไปนะครับว่าหุ้นรอบนี้จะขึ้นหลังเลือกตั้งอเมริกานะครับเราจะเห็นโฟลเข้ามาหลังเลือกตั้งอเมริกาแล้วเกิดโจไบเดนเข้ามาเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหุ้นพลังงานสะอาดจะเอาท์เพอร์ฟอร์มเลยนะครับก็เป็นสิ่งก็ตีไปตามนั้นนะครับสิ่งที่เรามาเมินต่อเนี่ยนะครับผมอนุญาตเริ่มที่แฟกต์ก่อนความจริงนะครับความจริงคืออย่างนี้นะครับวัคซีนเราเจอนะครับเราเจอแล้วนะครับแล้วก็มีหลายบริษัทที่ผลิตวัคซีนออกมานะครับผมมีตัวเลขหนึ่งน่าสนใจมากนะครับคือเขาบอกนี้ครับว่าตอนนี้ที่สหรัฐเนี่ยมีการฉีดวัคซีนวันหนึ่งเนี่ยประมาณ 1.5 ล้านโดสนะครับนั่นหมายความว่าคือนะครับภายในปีนี้นะครับคนสหรัฐทั้งหมดนะครับเรียกว่า 70-80% ก็จะถูกวัคซีนแล้วก็หมายถึงว่าถูกฉีดวัคซีนนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับอาจจะเปิดเมืองก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยประมาณสัก 10% นะครับของคนสหรัฐเนี่ยถูกฉีดวัคซีนแล้วนะครับประมาณ 14% ของคนอังกฤษถูกฉีดวัคซีนนะครับฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจเรียกว่า Advanced Economy นะครับเศรษฐกิจภาคตะวันตกเนี่ยก็จะฟื้นตัวเร็วขึ้นนะครับนั่นคือภาพความจริงที่เกิดขึ้นนะครับภาพความจริงที่2เนี่ยนะครับตัวเลขผมกับประกอบการเนี่ยของบริษัทในสหรัฐเนี่ย S&P ก็ดีนะครับS&P เนี่ยไตรมาส4ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรียกว่าเติบโตค่อนข้างดีเลยนะครับนั่นคือเหตุผลทำไมหุ้น S&P New High นะครับตัวเลขเนี่ยกำไรต่อหุ้นของ S&P เนี่ยนะครับถ้าเกิดดู annualize หมายถึงคูณ4เข้าไปเนี่ยนะครับก็คือกลับมาก่อนมากกว่าสมัยโควิดอีกนะครับนั่นคือผมว่าทำไมว่าหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับหลายตลาดเนี่ยถึงทำ New High นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเรากำลังมานั่งดูครับว่าแล้วจากนี้ไปเนี่ยจะมีปัจจัยอะไรบ้างนอกเหนือจากวัคซีนนะครับอีกปัจจัยที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคือเรียกว่าเป็นปัจจัยเรียกว่า climate change นะครับเราไม่เคยเห็นท่านที่เคยอยู่สหรัฐนี่ก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับว่าหิมะตกในเท็กซัสนะครับแล้วก็ทำให้กลุ่มน้ำมันเนี่ยนะครับการผลิตน้ำมันเนี่ยลดลงต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับนั่นคือเหตุผลทำให้หุ้นน้ำมันเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเอาผลฟองขึ้นมานะครับแต่สิ่งที่น้ำมันเนี่ยการผลิตน้ำมันเนี่ยต่ำกว่าความจริงเนี่ยนำไปสู่เรื่องราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะครับทำให้มีโอกาสที่เกิดเงินเฟ้อตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าฐานปีแล้วราคาน้ำมันค่อนข้างต่ำนะครับตัวเลขเรียกว่า year on year basis เนี่ยนะครับเปรียบเทียบราคาน้ำมันนะปีนี้กับปีแล้วเนี่ยนะครับปีนี้มากกว่าปีแล้วเกือบ 10% เลยนะครับนั่นก็หมายความว่าตรงนี้จะส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ประเมินความเสี่ยงนะครับว่าจากนี้ไปปัจจัยบวกมีอะไรบ้างปัจจัยลบมีอะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตเริ่มปัจจัยบวกก่อนนะครับปัจจัยบวกข้อแรกเนี่ยอเมริกาเนี่ยคงผ่านแพ็กเกจทางด้านการเงินนะครับเพื่อช่วยเหลือคนที่ประสบภาวะเรื่องภัยโควิดเนี่ยประมาณ 1.9 ทริลเลียนนะครับ 1.9 ล้านล้านนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับก็คือจะทำให้คนอเมริกาเนี่ยมีโอกาสจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นนะครับอันที่2เนี่ยนะครับ
ก็คือคนอเมริกาเนี่ยนะครับมีเวลเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นหมายถึงว่านะครับราคาหุ้นขึ้นนะครับแล้วก็คนอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ลงทุนในตลาดหุ้นนะครับบางท่านลงทุนในคริปโตด้วยนะครับนะครับก็คือเขามีคำนวณอย่างนี้ครับว่าเวลเอฟเฟกต์ของคนอเมริกาเนี่ยประมาณ9ล้านล้านเหรียญนะครับ9ล้านล้านเหรียญเนี่ยมีผู้คำนวณอย่างนี้ก็อลันกินสแปนคือบอกว่าถ้า9ล้านล้านเหรียญเนี่ยประมาณสัก 3% จะจับจ่ายใช้สอยนะครับ 3% ของ9ล้านล้านเหรียญเนี่ยทำให้ตัว GDP ของสหรัฐเนี่ยนะครับปีนี้นักวิเคราะห์คาดการณ์อยู่ที่ประมาณสักบวก 6.1% นะครับถือว่าสูงมากนะครับของเราเนี่ยทางหลายสำนักก็คาดการณ์ว่าประมาณสัก 3% นะครับอเมริกาที่บวก 6% นะครับโดยยังไม่มี impact ของตัวเรื่องของ 1.9 ล้านล้านเหรียญเข้ามาด้วยนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอเมริกาเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้นะครับว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยอาจจะโตมากกว่า 6.1% ในปีนี้นะครับอาจจะเป็น 7.1% นะครับซึ่งหมายความว่าตัวเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยเริ่มจะฟื้นตัวขึ้นการเปิดเมืองก็จะเร็วขึ้นนะครับฉะนั้นพวกนี้ส่งผลกระทบต่อฟันโฟหมดเลยนะครับส่งผลกระทบต่อการลงทุนนะครับสิ่งที่เราเห็นในตลาดทุนเนี่ยนะครับข้อดีข้อนึงนะครับก็คือว่าเราเห็นบอนด์ยิลด์ขึ้นมานะครับบอนด์ยิลด์10ปีเนี่ยขึ้นจากประมาณสัก 0.6% นะครับขึ้นมาแถวประมาณสักปัจจุบันเนี่ย 1.38% นะครับสิ่งที่เกิดผลกระทบคืออะไรนะครับคนที่ลงทุนในบอนด์เนี่ยเรียกว่าขาดทุนในบอนด์แล้วนะครับโดนมาร์คทูมาร์เก็ตพอขาดทุนในบอนด์เนี่ยนะครับเขาก็โยกเงินออกจากบอนด์เข้ามาตลาดทุนนะครับสิ่งนี้ภาษาการเงินเรียกว่า tactical asset allocation นะครับก็คือว่านั่นคือเหตุผลทำไมว่าบางช่วงเราเห็นหุ้นขึ้นเร็วมากเลยมันก็ลงเร็วมากนะครับนั่นเกิดเป็นภาวะของ tactical asset allocation นะครับฉะนั้นจะมีเงินสวิชออกจากพันธบัตรเข้าหุ้นนะครับในปีนี้นะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมว่าเราเห็นโฟลว์ใหม่ๆเข้ามานะครับโฟลว์ประเภทเข้า ETF ของแต่ละประเทศด้วยนะครับนั่นคือข้อดีนะครับข้อดีข้อที่สองเนี่ยนะครับการที่อเมริกาเนี่ยนะครับออกแพ็กเกจเรื่องการคังออกมา 1.9 ล้านล้านเหรียญเนี่ยมันจะส่งผลต่อให้ทางค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงนะครับอ่อนลงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเราอาจเห็นฟันโฟไหลเข้า emerging market อีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเดือนมีนาถึงเมษานะครับซึ่งเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าเราจ่ายเงินปันผลด้วยนะครับฉะนั้นเราอาจจะเห็นค่าเงินบาทแข็งขึ้นนะครับแต่สิ่งที่น่าท้าทายมากกว่านั้นเนี่ยนะครับก็คือประมาณสักช่วงกลางปีถึงไตรมาส3นะครับนะครับบังเอิญนะครับเราเห็นโอกาสนะครับและความเสี่ยงนะครับโอกาสคือมีโอกาสฟันโฟไหลเข้านะครับจากการที่ว่าเรื่องของค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงนะครับแต่ความเสี่ยงคือเรื่องของตัวบอนด์ยิลด์ที่เพิ่มขึ้นนะครับบอนด์ยิลด์ถ้าเพิ่มขึ้นถึงระดับเรียกว่าถ้าเงินเฟ้อเนี่ยนะครับของสหรัฐเนี่ยที่เกิดจากการที่ว่ามีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้นจะสังเกตรอบนี้นะครับว่าเงินเฟ้อนี่ปรับตัวขึ้นมาเร็วมากเลยนะครับแถวประมาณสัก 1% ขึ้นมา 2.1% ละของสหรัฐนะครับถ้าเป็นขึ้นมา 2.5% เมื่อไหร่เนี่ยก็เป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าเฟดต้องคิดอะไรบางอย่างแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องอ่านคำพูดอ่านสัญญาณของเฟดนะครับอ่านสัญญาณของธนาคารกลางนะครับมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเงินเฟ้อมันเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามขึ้น 2.5% แล้วบอนด์ยิลด์นะครับปัจจุบันเนี่ย10ปีเนี่ย 1.38% เนี่ยนะครับขึ้นไปแถว 1.75-2% เมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันก็ทำให้โอกาสที่ตลาดทุนเนี่ยมีโอกาสที่ปรับฐานค่อนข้างแรงนะครับสิ่งที่นักลงทุนอาจจะต้องจับตาดูเนี่ยนะครับไม่ใช่ตัวเลข PE นะครับนะครับแต่เป็นตัวเลขของ Earning Yield Gap นะครับ Earning Yield Gap เนี่ยนะครับนักลงทุนที่เป็น VI นะครับเรียกว่ามองหา value จริงเนี่ยจุดซื้อดีที่สุดเนี่ยก็คือช่วงแถวประมาณสัก1,200ประมาณแถวประมาณ 1,100 นะครับแถวนั้นนะครับซึ่งตรงนั้นจะสังเกตนะครับว่าปีแล้วเนี่ยนะครับearning yield gap อยู่ประมาณสัก 7-8% เลยนะครับปัจจุบันหุ้นขึ้นมาแถว 1,500 นะครับ earning yield gap อยู่ประมาณ 3.5% นะครับ peak เนี่ยอายุ 3% นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าbond yield ขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเงินเฟ้อครึ่งปีหลังจะเป็นตัวเร่งนะครับที่ทำให้ Fed เนี่ยทำกระบวนการ tapering tapering คือลดขนาดการซื้อสินทรัพย์เร็วขึ้นนะครับฉะนั้นปัจจัยสำคัญเนี่ยปัจจัยหลักเนี่ยที่นักทุนอาจจะต้องจับตาดูเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือคำพูดของเจอโรมพาวเวลแล้วนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับก็คือคำพูดของทางธนาคารกลางจีนนะครับเพราะว่าธนาคารกลางจีนก็ส่งสัญญาณนะครับว่าสินทรัพย์เนี่ยจะไม่เกิดจะเกิด
ขาพูดอย่างนี้ครับว่าสินทรัพย์เนี่ยจะเกิดฟองสบู่นะครับถ้าธนาคารกลางไม่ลดสภาพคล่องซะก่อนนะครับแสดงว่าเขากลัวเรื่องฟองสบู่นะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือจูโรมพาวเวลเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวกำหนดทิศทางฟันโฟเหมือนกันนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างอันนึงนะครับว่าผลกระทบของการบอนด์ยิวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมีผลกระทบยังไงนะครับสมัยหนึ่งนะครับก็คือว่าตุลาคมปี1987นะครับช่วงนั้นเนี่ยหลายท่านก็ยังไม่อยู่ในตลาดทุนนะครับช่วงนั้นเนี่ยเกิดภาวะ Black Monday นะครับ Black Monday เนี่ยนะครับก็คือเป็นภาวะที่ว่าตัวราคาหุ้นนะครับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับบอนด์ยิวนะครับสูงเกินไปเมื่อเทียบบอนด์ยิวนะครับแล้วว่า earning yield gap เนี่ยมีช่องว่างน้อยนะครับแล้วบังเอิญบอนด์ยิวราคาขึ้นมาเร็วมากนะครับฉะนั้นการเกิดเรียกว่าภาวะแบบนี้เนี่ยนำไปสู่เรื่องการปรับฐานที่รุนแรงของตลาดทุนนะครับแต่จริงเนี่ยต้นตอที่สำคัญก็คือว่าช่วงนั้นน่ะบังเอิญเนี่ยค่าเงินดอยช์มาร์กของเยอรมันแข็งมากนะครับแล้วก็บุนเดสแบงก์ก็บอกว่าตัวค่าเงินแข็งเกินไปนะครับจึงทำให้ต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับทำให้บอนด์ยิวขึ้นนะครับนั่นคือต้นตอของการเกิดแบล็กมันเดย์นะครับฉะนั้นรอบนี้เหมือนกันนะครับว่าการที่ว่าค่าเงินดอลลาร์อ่อนไปนะครับอ่อนลงมากๆนะครับฟันโฟไหลเข้า emerging market จริงนะครับแต่มี side effect ข้อหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าค่าเงินดอลลาร์เนี่ย อ่อนเร็วเกินไปก็จะเร่งเงินเฟ้อทางฝั่งสหรัฐนะครับนั่นคือทำให้ตัวกระบวนการลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ของสหรัฐเนี่ย เร็วขึ้นนะครับเรียกว่า tapering เร็วขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนที่เบนเมเนเก้พูดเรื่อง tapering นะครับพูดตอนเมษายนนะครับช่วงนั้นเนี่ยนะครับจะสังเกตนะครับราคาหุ้นนะครับโทษทีพูดเมื่อประมาณพฤษภาคมปี2013เริ่มพูดนะครับเขาพูดอย่างนี้ว่าเศรษฐกิจของอเมริกาเริ่มฟื้นแล้วนะครับถ้าเกิดท่านจำได้นะครับพฤษภาคม2013เนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรียกว่าพึ่งฟื้นจากภาวะยูโรคริสิสนะครับช่วงนั้นเนี่ยเรียกว่ากรีซจะเอ็กซิสนะครับอิตาลีเอ็กซิสอะไรเนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยนะครับแล้วเบนเนเก้บังเอิญก็ช่วงนั้นมีการทำ QE นะครับเบนเนเก้ก็พูดว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นแล้วนะครับขบวนการการซื้อสินทรัพย์จะลดลงนะครับแค่พูดประโยคนี้นะครับตลาดหุ้นก็ลงไปเกือบเรียกว่าเกือบ 10% นะครับใน1เดือนนะครับ1เดือนนะครับแต่ปรากฏว่าโครงการเทเปอริ่งเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยในตุลาในธันวาคมนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องการส่งสัญญาณล่วงหน้าเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าต้องดูนะครับว่ารอบนี้ผู้กำหนดนโยบายเนี่ยจะมีสิ่งภาวะหรือว่ามิสคอมมูนิเคชันหรือเปล่านะครับก็ส่งสัญญาณแล้วนักลงทุนจะตีผิดออกมาหรือเปล่านะครับฉะนั้นเนี่ยคือผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยการประชุมของพวกเฟดเอ่ยทางการกลางของจีนเนี่ยจริงๆสำคัญนะครับนั่นคือภาพรวมที่เรียกว่าโอกาสและความเสี่ยงนะครับของประเทศไทยเองเนี่ยนะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นแบ็คโหลดนะครับในปี2022นะครับจะสังเกตนะครับว่าในต่างประเทศเนี่ยนะครับมีการฉีดวัคซีนเนี่ยวันหนึ่ง 1.5 ล้านโดสนะครับแล้วก็จะมีการอัพสเต็ปขึ้นไป2ล้านโดสต่อวันนะครับของเราเนี่ยอาจจะฉีดครบเนี่ยประมาณสักครึ่งปีหลังของปีหน้านะครับซึ่งก็คือว่าหมายความว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยจะมีบางช่วงที่เรียกว่าการเคลื่อนย้ายต่างๆเนี่ยยังไม่เป็นไปตามที่ต้องการมากนักนะครับฉะนั้นเนี่ยคือก็อาจจะมีผลกระทบต่อ GDP นะครับค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณวิสิทธิ์พูดถึงว่าดอลลาร์อ่อนมันจะเป็นตัวเร่งเงินเฟ้อแล้วก็พูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันราคาน้ำมันอาจจะสูงขึ้นแล้วก็เป็นตัวเร่งของเงินเฟ้อด้วยนะคะใช่ไหมคะสองอันนี้คือ2ประเด็นหลักๆค่ะที่เราเรียนถามเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาเขาพยายามจะบอกว่าเขาอยากให้เงินเฟ้อมาอาจจะยัก 2% เนี่ยเขาก็รู้สึกค่อนข้างจะดีแล้วหรือมากกว่านั้นเนี่ยเขาบอกว่าเออมันก็ดีนะมันทำให้ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยคือราคาสินค้าเขาเริ่มขึ้นได้บ้างแล้วคนเริ่มมีกำลังจับจ่ายมากขึ้นแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาอยากให้เกิดไหมคะคุณวิสิทธิ์หรือว่าจริงๆแล้วมันเกิดเองโดยกลไกของเขาอะค่ะครับจริงๆเนี่ยก็คือราคาน้ำมันเราเห็นนะครับก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ นอกเหนือจากนั้นเนี่ยสินค้าพวกคอมมูนิตี้หลายอันนะครับสินค้าพวกฮาร์ดคอมมูนิตี้หลายอันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นสังเกตรอบนี้นะครับแล้วก็ซัพพลายเชนบางอันยังไม่สามารถเข้าที่ได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการรีโลเคชันของการผลิตต่างๆเนี่ยจะมีผลต่อเงินเฟ้อหมดนะครับจะสังเกตนะค่าระวังเรือต่างๆเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้สิ่งต่างๆนี่ก็เรียกว่า cost push inflation ต้นทุนเป็นตัวผลักดันนะครับสิ่งที่นักลงทุนยังไม่ให้ราคาเลยเนี่ยซึ่งผมกลัวนะครับก็คือเรื่อง demand pull นะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่า demand pull เกิดจากการที่ว่าคนสหรัฐเนี่ยมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นนะครับมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นนะครับ
แล้วตัวเลขนี้ที่ความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นเนี่ยมาจากตลาดทุนนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับประมาณ9ล้านล้านเหรียญ นะครับแล้วปกติเนี่ยอลันกินสแปนเคยคำนวณอย่างนี้ครับว่าปกติเนี่ย1บาทที่ขึ้นเนี่ยนะครับ1ดอลลาร์ที่ขึ้นของสินทรัพย์กู้เลนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ 3% ประจับจ่ายใช้สอยนะครับ 3% ของ9ล้านล้านเหรียญเนี่ยมันประมาณ 1-1.5% ของ GDP เลยนั่นคือผมว่าทำไมว่าถ้า GDP สหรัฐเนี่ยเกิน 7% ขึ้นไปเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็จะทำให้ตัวเกิดดีมานด์พูลนะครับก็คือเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น2ด้านจะขึ้นเร็วมากเลยนะครับนั่นคือผมว่าความคิดของเฟดในการลดขนาดการซื้อสินทรัพย์เนี่ยจะเร็วกว่าที่คิดนะครับนะครับหลายท่านคิดว่าปีหน้าแต่ผมคิดว่ามาสักปีนี้ครับคือมันเป็นกลไกหนึ่งที่มันจะไม่ให้บอนด์ยูมันขึ้นสูงกว่านี้ครับเป็นการควบคุมเงินเฟ้อแล้วก็ควบคุมเงินเฟ้อด้วยใช่ไหมคะค่ะคุณวิสิทธิ์ขานี้เราเรียนถามนิดว่าอันนี้มันเป็นความตั้งใจเพราะตอนนี้กลายเป็นว่ามีประธานเฟดครับใช่ครับใช่ไหมคะแล้วก็จะมีที่เป็นอดีตประธานเฟดใช่ไหมคะก็คือคุณเจเน็ตเยเลนตอนนี้ก็คือมาเป็นน้ำตีคลังคือทุกคนยังคิดไงว่าคุณเจเน็ตเยเลนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาก็จะมีสัญชาตญาณความไวในความที่เขาเคยเป็นผู้ว่าการแบงก์ชาติมาก่อนประธานเฟดมาก่อนนะคะการที่ทำให้เห็นว่าทุกอย่างมันเป็นกลไกที่เงินเฟ้อเริ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นความตั้งใจของรัฐบาลป่ะคะครับผมก็จะว่าทางคุณเจเน็ตเยเลนเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านดู fiscal policy นะครับรอบนี้นะครับนโยบายการเงินเนี่ยใช้จนสุดแล้วนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าดอกเบี้ยเนี่ยลงไปเรียกว่า 0.05% นะครับเฟดทำ QE เนี่ยไป4ล้านล้านเหรียญนะ4ถึง 4.5 ล้านล้านเหรียญเนี่ยถือว่าเกือบจะสุดแล้วนะครับหรือแต่นโยบายการคลังนะครับนโยบายการคลังเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวเลขเงินเฟ้อแล้วนะครับเพราะว่าตัวนโยบายการเงินเนี่ยใส่ไปเรียกว่าเกือบเต็มที่แล้วฉะนั้นเหลือแต่ 1.9 ทริลเลียนนะครับแพ็คเกจของท่านเจเน็ตเยเลนนี่แหละครับที่เข้าไปนะครับก็จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนนะครับพอค่าเงินดอลลาร์อ่อนสังเกตนะครับว่าจะเป็น 3-4 ทางที่ทำให้ตัวเงินเฟ้อขึ้นมาเร็วนะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่เรียกว่าไตรมาส2ต่อไตรมาส3เนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับค่ะแม้เราติดใจประเด็นนี้คุณวิสิทธิ์ขยายความให้เราฟังนิดนึงบอกว่าเมื่อปี1987เนี่ยมันเคยเกิด Black Monday มารอบแล้วคือช่วงนั้นเป็นช่วงราคาหุ้นสูงเมื่อเทียบกับบอนด์ยิลด์นะคะมันทำให้ earning yield gap เนี่ยมันแคบลงทีนี้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยมันจะเข้าไปใกล้เคียงที่คุณวิสิทธิ์มองว่าเนี่ยมันเริ่มไปสัญญาณมันเริ่มไปแบบนั้นแล้วมันจะเข้าไปใกล้เคียงกับ Black Monday เลยเหรอคะคืออย่างนี้ก็ว่าการใกล้เคียงหรือไม่ใกล้เคียงเนี่ยให้ดูบอนด์ยิลด์นะครับแล้วก็ดูตัว earning นะครับสังเกตนะครับว่าถ้า earningยังปรับตัวขึ้นช้านะครับปรับตัวขึ้นช้ากว่าที่คิดนะครับแล้วบอนด์ยิลด์ขึ้นเร็วกว่า earning นะครับตรงนี้แหละครับก็จะทำให้ตัว earning yield gap เนี่ยปรับตัวลดลงนะครับสิ่งที่ทำให้ตัวบอนด์ยิลด์ขึ้นมาเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับมี 3-4 ปัจจัยเลยนะครับอันที่1ราคาน้ำมันราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะครับรวมทั้งค่าระวังเรือใช่ไหมครับสิ่งนึงที่คนยังค่อนข้าง underestimate มันมากๆ demand poolนะครับเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นนะครับคนก็อยากจะใช้สอยเพิ่มขึ้นนะครับภาพนี้นะครับผมคิดว่าเราเห็นตัวเลขเดือนพฤษภาคมนะครับตัวเลขเดือนพฤษภาคมเงินเฟ้อของอเมริกาเนี่ยมีโอกาสแตะ 2.5% เลยนะครับซึ่งตรงนี้เพราะเนื่องจากว่าเปรียบเทียบฐานต่อฐานนะครับฐานต่อฐานเนี่ยนะครับก็คือปีพฤษภาคมปีนี้กับปีแล้วนะครับผมหวังว่าเป็นแค่ชั่วคราวนะครับถ้าเกิดเดือนมิถุนาคอนเฟิร์มอีกนะครับหมายความว่ากระบวนการลดขนาดการซื้อสินทรัพย์เนี่ยของสหรัฐเนี่ยอาจจะเร็วกว่าที่คิดนะครับคุณวิสิทธิ์มองว่าประมาณช่วงไหนคะถ้าสมมติว่า 2.5 ครับแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงมิถุนายน 2.5 อีกครับคือผมมองประมาณซะอย่างเร็วนะครับกันยายนกันยายนใช่ครับจนลดไปขนาดการซื้อนี่ลดไปขนาดไหนคะครับผมขออนุญาตช่วงนั้นประเมินอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องดูตัวเลขเงินเฟ้อนะครับตัวเลขเงินเฟ้อผมอย่างที่เรียนนะครับว่าพอน้ำมันขึ้นมาเร็วนะครับสินค้าโภคภัณฑ์ขึ้นมาเร็วนะครับรวมทั้งเรื่องดีมานด์พูลขึ้นมาเร็วนะครับสิ่งที่สำคัญคืออย่างที่ว่าตัวแบงก์ชาติของจีนเองก็เริ่มส่งสัญญาณออกมาแล้วว่ามันเกิดเรื่องเกี่ยวกับจะต้องควบคุมสภาพคล่องนะไม่งั้นมันจะเกิดเรียกว่า asset bubble นะครับเริ่มมีการออกมาเตือนนะครับจากคนในแบงก์ชาติเองนะครับฉะนั้นต่างๆนี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่เรียกว่าโอกาสและความเสี่ยงนะครับโอกาสสำหรับคนที่บางทีมีเงินสดอยู่นะครับถ้าหุ้นตกลงมานะครับมันก็สามารถซื้อได้นะครับ
ค่ะที่นี่เราเรียนถามนี่ค่ะว่าในคือตัวที่เป็นบอนด์ยิลด์เนี่ยในระดับไหนคะที่ดูว่ามันค่อนข้างจะน่ากลัวเพราะคุณวิสิทธิ์บอกว่ามันอยู่ที่ประมาณ 1.75 จนถึง 2% ใช่ครับในระดับไหนที่น่ากลัวฮะผมก็เกิน 1.75 ขึ้นไปเนี่ย 1.75% เนี่ยต้องระวังละแต่มันเคยขึ้นถึง 2.5 แต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยยังสูงกว่านี้นะครับนี่บังเอิญดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยอยู่ประมาณ 0.25 นะครับช่วงที่ประมาณ 2.5 ช่วงที่บอนด์ยิลด์ 10 ปี 2.5% เนี่ยช่วงนั้นดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ประมาณสักสูงกว่านี้ค่อนข้างมากนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถใช้ตัวเลขในอดีตมาเปรียบเทียบปัจจุบันนะครับสิ่งที่มีการทำที่ผมมีการทำการศึกษามานะครับเมื่อไหร่ก็ตามบอนด์ยิลด์เนี่ยขึ้น 1.3% ภายใน6เดือนนะครับไม่ว่าเลเวลไหนก็ตามเนี่ยมันมีโอกาสภาวะเรียกว่าการเกิดการปรับฐานรุนแรงของตลาดทุนค่อนข้างสูงนะครับสังเกตนะครับรอบนี้นะครับบอนด์ยิลด์10ปีเนี่ยเคยต่ำสุด 0.6 นะครับถ้าบวกอีก 1.3% ก็เป็น 1.9 นะครับซึ่งช่วงก็คืออย่างที่ผมเรียนนะครับช่วงระดับ 1.75 ถึง 2% เนี่ยเป็นช่วงที่นักลงทุนอาจจะต้องระวังตัวนิดนึงนะครับนะครับแต่ว่ารอบนี้อย่างที่คุณวิสิทธิ์บอกว่าเป็นเพราะดอกเบี้ยยังต่ำอยู่ใช่ครับใช่มั้ยคะถ้าดอกเบี้ยสูงนี่คือก็จะยกเงินออกทันทีเลยใช่ไหมใช่ครับคือบังเอิญรอบนี้เนี่ยทั้งเฟดเองทั้งธนาคารกลางแต่ประเทศเนี่ยเขาใช้คำว่าอุลตร้าลูสนะครับก็คือว่าใช้ด้วยการเงินผ่อนคลายแบบเต็มที่เลยนะครับครับฉะนั้นเนี่ยสังเกตนะครับว่ารอบนี้เนี่ยเราเห็นเรื่องคอสพุชนะครับหมายถึงว่าต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้นนะครับแต่ยังไม่ใครพูดถึงเรื่องดีมานด์พูลนะครับว่าคนที่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นจะดึงสินทรัพย์จะดึงราคาขึ้นมาขนาดไหนครับที่คุณวิสิทธิ์บอกนะคะบอกว่าเราจะเห็นตัวที่เป็นเงินที่เคยอยู่ในบอนด์ใช่ไหมคะพอให้ผลตอบแทนต่ำเนี่ยก็จะไหลออกมาเพื่อไปลงทุนในตัวที่เป็นตลาดทุนครับคืออย่างนี้ครับว่าพอบอนด์ยิลด์เนี่ยเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นนะครับบอนด์ยิลด์ก็เพิ่มขึ้นนะครับคนที่ถืออยู่ในพันธบัตรนะครับเขาเห็นบอนด์ยิลด์เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เขาสูญเสียนะครับเนื่องจากมาร์คทูมาร์เก็ตนะครับเกิด capital loss นะครับเขาเลยต้องออกมาก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาถึงสวิตช์ออกไปหุ้น high yield นะครับฉะนั้นเป็นไปได้นะครับว่าภายในมีนาเมษาเนี่ยเราจะเห็นปรากฏการณ์หนึ่งเรียกว่าหุ้น high yield นะครับหุ้นที่เรียกว่ามีเงินปันผลสูงเนี่ยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเป็นการ searching จากนักลงทุนพันธบัตรนะครับก็คือให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าใช่ครับถูกต้องครับมันเป็นจำนวนเงินที่เยอะขนาดไหนนะคุณวิสิทธิ์คือผมคิดว่า tactical asset allocation เนี่ยผมคิดว่าพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ารอบนี้คนลงทุนในพันธบัตรค่อนข้างเยอะนะครับทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะของไทยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าถ้ามีการโยกออกมาเนี่ยก็จะทำให้ตัวหุ้นในหลายประเทศอเมริกาโดยว่าอเมริกาเนี่ยมีโอกาสทำ new high อีกนะครับแต่ของไทยเองเนี่ยเนื่องจากว่า GDP ของเราเนี่ยจริงๆถูกดาวเกรดนะครับ GDP ของเราเนี่ยตอนต้นปีผมจำได้นะครับว่าแต่ละค่าเนี่ยให้ GDP ปีนี้ 3.5% ตอนนี้หลายท่านก็บอกว่า 3% นะครับแล้วการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นแบ็คโหลดหมายถึงว่าจะครบสมบูรณ์แบบเนี่ยในครึ่งปีหลังของปีหน้านะครับฉะนั้นการเปิดเมืองต่างๆเนี่ยก็จะเป็นไปช้ากว่าประเทศที่พัฒนาแล้วครับค่ะคุณนิสิตคะในช่วงของ Black Monday 1987เนี่ยบอนด์ยิลด์เนี่ยอยู่ในระดับไหนแล้วก็ตัวที่เป็นหุ้นน่ะราคาหุ้นเนี่ยขึ้นในลักษณะไหนคะคือถ้าผมจำไม่ผิดนี้ครับว่าช่วงนั้นเปรียบเทียบไม่ได้นะครับเพราะช่วงนั้นคืออย่างนี้ครับว่าดอกเบี้ยยังสูงอยู่นะครับเข้าใจว่าดอกเบี้ย Fed Fund ตอนนั้นเนี่ยเกือบ 3% 5% เท่านั้นสูงกว่าตอนนี้เยอะใช่ครับสูงกว่าตอนนี้เยอะนะครับฉะนั้น 3% ไป 5% มันก็มีผลกระทบแล้วนะครับแต่รอบนี้คือประมาณ 0.225% นะครับถ้าขึ้นไปแค่ tapering เนี่ยมันก็ทำให้ก็จะทำให้ตัวเรื่องของก็อาจจะลดเยอะเลยอาจจะมีการ correction ดีกว่าปรับฐานลดขนาดใช่ครับลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ครับเพราะถ้าเกิดดูนะครับว่าถ้าประธานเฟดหรือนอกดีว่าการกระทรวงการคลังท่านไหนก็ตามเนี่ยเห็นเศรษฐกิจตัวเอง GDP บวก 7.1 นะครับเขาก็คิดว่าเป็นเรื่อง normalization แล้วกลับมาเหมือนปกติแล้วค่ะฉะนั้นดอกเบี้ยก็ควรเป็นปกตินะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ท้าทายความคิดของเจเนเรลนะครับว่าจะใช้แล้วว่านโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อเนื่องหรือไม่นะครับถ้าเห็นตัวเลข GDP เนี่ย 6.1 ถึง 7.1 นะครับผมว่า 6.1 เนี่ยอยู่ในราคานะครับแต่ 7.1 เนี่ยหมายความว่าเศรษฐกิจเริ่ม overheat นะครับใช่ค่ะเพราะคุณวิสิทธิ์บอกว่านี่คือ6.1 นี่มาจาก9ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคะยังไม่รวม 1.9 ล้านล้านเหรียญใช่ไหมคะครับผมถ้ารวมไม่ได้มาด้วยคุณวิสิทธิ์บอกว่า
เกิน 6% แน่นอนอาจจะไปที่ 7% มีโอกาสครับมีโอกาสใช่ไหมครับค่ะคือถ้าถึงระดับนี้เนี่ยต้องคิดแล้วว่าเศรษฐกิจกลับมาปกติแล้วครับดอกเบี้ยก็น่าจะขึ้นได้แล้วน่าจะกลับมาปกตินะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าวัคซีนช่วงนั้นน่ะคงฉีดเกือบ 60-70% ของ population แล้วนะครับเพราะว่าเขาฉีดประมาณเกือบ 1.5 ล้านถึง 2 ล้านโดสต่อวันนะครับต่อวันนะครับนะครับคนอเมริกันเนี่ยนะครับก็คือใช้เวลาสัก 6-7 เดือนนะครับก็สามารถ cover 70-80% ของจำนวนประชากรแล้วนะครับฉะนั้นก็เกิดเรียกว่าเป็น herd immunity แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าภายใน September เนี่ยนะครับวัคซีนคงเรียกว่าเกือบจะเกือบ cover เกือบหมดของสหรัฐอเมริกาของสหรัฐนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าผมมอง tapering นะครับการลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ในเดือนกันยานะครับแต่ว่าการเกิดเศรษฐกิจโอเวอร์ฮีทเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วขึ้นกว่านั้นนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าจะต้องดูตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนพฤษภาและมิถุนายนนะครับนะครับผมเลยก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์นะครับนะครับว่าผมมองว่าปีนี้ตลาดทุนทั่วโลกเนี่ยนะครับเป็นภาวะเรียกว่าฟอนโหลดนะครับคือผลตอบแทนดีสุดเนี่ยอยู่ในไตรมาส1หรือ2นะครับมันผ่านไปแล้วนี่คะแต่มาหนึ่งกำลังจะผ่านยังไม่ถึงเพราะนั้นแสดงว่าถ้าจะลงทุนเนี่ยคือช่วงเอนจอยของขาขึ้นมันจะหยุด1กับ2ใช่ครับถูกไหมอันนี้คือทั่วโลกเลยไม่ใช่เฉพาะของไทยใช่ครับครับเพราะว่าทั่วโลกมันต้องเปรียบเทียบกับ earning yield ใช่ไหมครับ earning yield สหรัฐ earning ดีมากอย่างที่ผมเรียน S&P เนี่ยถ้า annualize เนี่ยนะครับของ S&P เนี่ยกำไรของ S&P เนี่ยสูงกว่าสมัยก่อนโควิดแล้วนะครับของไทยยังนะครับของไทยเนี่ยคือ EPS เนี่ย77 บาทนะครับแล้วปรากฏว่า77 บาทในปี2021ก็ยังนิ่งยังไม่ถูกอัปเกรดนะครับยังไม่ถูกอัปเกรดนะครับจากประมาณ55 บาทเหมือนปีแล้วนะครับฉะนั้นนี่คือเราต้องรอให้ analyst อัปเกรดขึ้นมานะครับแล้วก็จะทำให้ตัวearning อยู่กับเราดีขึ้นนะครับค่ะคุณวิสิทธิ์ขานั้นเรากลับมาว่าไตรมาส1ไตรมาสที่2เนี่ยคือมันได้ดีไปแล้วตลาดหุ้นเนี่ยคือมันจะดีในช่วงไตรมาส1ไตรมาส2ทีนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาเนี่ยในช่วงของพฤษภาคมอยู่ที่ 2.5 ใช่ไหมคะตรงเนี้ยมันจะเริ่มส่งสัญญาณแล้วว่าครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะมีการลดการซื้อสินทรัพย์ของเฟดลงทีนี้ตลาดหุ้นเนี่ยจะเป็นยังไงคะสะท้อนภาพของสิ่งที่เราวิเคราะห์ครับคือเงินเฟ้อ1ต้องดูว่าเงินเฟ้อขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับ2บอนด์ยิลด์ขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับ3นักวิเคราะห์ปรับ earning ขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับฉะนั้นจะเป็น3ฟังก์ชันนี้ครับค่ะแล้วแนวโน้มที่คุณวิสิทธิ์มองเนี่ยถ้าเราประเมินจากที่เราวิเคราะห์กันทั้งหมดเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อเรื่องของการอัดฉีดของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณวิสิทธิ์มองครึ่งปีหลังเนี่ยจะเป็นยังไงคะตลาดหุ้นผมคิดว่าสู้ครึ่งปีแรกไม่ได้นะครับก็คืออย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเป็นฟอนต์โหลดนะครับฟอนต์โหลดนี่เป็นปีแล้วเนี่ยถ้าเกิดนักลงทุนสังเกตนะครับว่าถ้ามองไกลเนี่ยเปิดไฟเขียวดูนิดนึงนะครับก็จะเป็น W shape นะครับ W shape นะครับปีนี้ฟอนต์โหลดหมายถึงว่าถ้าเปิดไฟเขียวดูนิดนึงก็น่าจะเป็นเรียกว่าครึ่งปีแรกนะครับหรือไตรมาสหนึ่งให้ผลตอบแทนดีสุดนะครับค่ะแต่เมื่อกี้คุณวิสิทธิ์จะพูดถึงนิดนึงบอกว่าเงินเนี่ยจากบอนด์ยิวจะเข้าไปที่มีเงินปันผลสูงถูกไหมใช่ครับถูกต้องอันนี้จะเกิดขึ้นในช่วงไหนคะอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าหนึ่งสมมติฐานนั้นคือว่าแพ็กเกจเรื่องฟิสคอลโพลิซีนะครับของเจเน็ตเยเลนเนี่ยนะครับของคุณเจเน็ตเยเลนเนี่ย 1.9 ล้านเหรียญเนี่ยนะครับจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนนะครับโฟลก็มาที่ emerging market นะครับแล้วโฟลตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นประมาณสักมีนาเมษานะครับแล้วมีนาเมษาเนี่ยก็จะทำให้ตลาดทุนดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าตัวเลขที่ต้องดูเนี่ยคือตัวเลขเงินเฟ้อเดือนพฤษภาและมิถุนายนนะครับฉะนั้นเนี่ยคือการประชุมของเฟดทุกจากนี้ไปเนี่ยในเดือนพฤษภาและมิถุนายนเนี่ยนักทุนอาจจะต้องดูเรื่องคำพูดของเฟดละนะครับเพราะว่าอาจจะมีความตีความว่าเขาจะลดขนาดการซื้อสินทรัพย์เมื่อไหร่ครับค่ะคือถ้าวิเคราะห์อย่างนี้นะคะเราสรุปอย่างนี้ได้ไหมคะคุณวิสิทธิ์ขาก็คือในช่วงของมีนาเมษาเนี่ยต้องดู 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐของคุณเจเน็ตเยเลนนะคะแล้วก็พฤษภาคมต้องติดตามดูเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะกันยายนเนี่ยคุณวิสิทธิ์คิดว่าน่าจะมีการลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ของเฟดลงใช่ครับใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะตามมาเมื่อปีหน้าป่ะคะหรือปีนี้คะเมื่อเห็นตัวเลข GDP ว่ามันจะโตได้ถึง 7% หรือเปล่าใช่ครับผมคิดว่าผู้กำหนดนโยบายเนี่ยนะครับก็คืออาจจะต้องดูนะครับว่าสิ่งที่ซื้อสินทรัพย์ไปนะครับดอกเบี้ยต่ำนะครับที่คงมานานประมาณ 3-4 ปีนะครับเพียงพอที่จะ
รักษา GDP ได้ปกติหรือไม่นะครับฉะนั้นก็เป็นนโยบายหนึ่งที่อาจจะต้องดูนะครับแต่เรื่องของการลดขนาดสินทรัพย์เนี่ยด้วยเงินเฟ้อขนาดนี้นะครับด้วย GDP ที่โตขนาดนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นอยู่ในวิสัยทัศน์ที่เขาพิจารณาอยู่ครับค่ะครับเอ๊ะคุณวิสิทธิ์ครับมีคนคาดการณ์กันทั้งบอกว่าจริงๆเขาดอกเบี้ยเนี่ยคือลืมไปเลย2ปีปีนี้กับปี65แล้วก็ไปดูกันอีกทีนึงไปปี65จนถึงปี66คุณวิสิทธิ์คิดว่ามันจะขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ครับอย่างที่เรียนนะครับว่าตัวที่เร่งมาที่สุดคือเงินเฟ้อนะครับแล้วตัวที่วัดดีสุดคือบอนด์ยิลด์นะครับบอนด์ยิลด์เนี่ย10ปีเนี่ยนะครับขึ้นจาก 0.6 ขึ้นมา 1.38ในระยะเวลา 4-5 เดือนเองถือว่าขึ้นเร็วมากนะครับจริงๆเนี่ยบอนด์ยิลด์10ปีเนี่ยนะครับก็ถือว่าขึ้นจาก 0.6 มา 1.38 ยังถือว่าขึ้นช้านะครับเพราะว่าเฟดยังซื้ออยู่นะครับทั้งทุนไปศึกษาอีกทีนะครับก็คือว่าให้ดูเรื่องผลต่างบอนด์ยิลด์30ปีกับ10ปีเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นนะครับว่าปกติเฟดเนี่ยก็จะไม่แทรกแซง30ปีนะครับเพราะมันไกลไปนะครับพอ30ปีตรงนั้นเนี่ยจะเห็นเป็น steepening ขึ้นมาเลยนะครับจะเห็นว่าเฟดเองก็มองนะครับว่าเศรษฐกิจน่าจะกลับมา normal นะครับเปิดเมืองนะครับภายในสิ้นปีนี้ครับค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยความเสี่ยงจะอยู่ในครึ่งปีหลังแล้วฟังจากที่คุณวิสิทธิ์พูดแต่ว่าทีนี้เนี่ยการโยกย้ายเงินน่ะ asset allocation เนี่ยคือมันจะแบบมี impact กับตลาดหุ้นน่ะมากแค่ไหนครับคุณวิสิทธิ์คะครับคืออย่างที่เรียนนะครับว่าสปีดของบอนด์ยิลด์เนี่ยเป็นตัวคำตอบเลยนะครับว่าสปีดขึ้นมาเร็วขนาดไหนจะสังเกตนะครับว่าในประมาณ2เดือนแรกที่ผ่านมาเนี่ยสินทรัพย์ที่ against US dollar เนี่ยราคาขึ้นหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Bitcoin ราคาน้ำมันนะครับราคาข้าวโพดนะครับทองแดงนะครับหุ้น emerging market นะครับอลูมิเนียมจะสังเกตพวกนี้คือเป็นต้นทุนในการผลิตหมดเลยนะครับนะครับอลูมิเนียมนะครับรวมทั้งซอยบีนนะครับถั่วเหลืองต่างนะครับจะสังเกตนะครับสินค้าโภคภัณฑ์ขึ้นมาหมดนะครับนี่ยังไม่รวมเรื่องของค่าระวังเรือด้วยนะครับค่ะคุณวิสิทธิ์กำลังสะท้อนภาพให้เห็นเรื่องของดีมานด์พูลก็คือความต้องการจริงๆที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่นี้เราถามนิดนะคะว่าอันเนี้ยมันเป็นดีมานด์ที่มันอั้นเอาไว้แล้วมันก็เกิดขึ้นในช่วงนี้แบบเขาเรียกว่าดีมานด์ทะลักอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามันขึ้นมาแบบ normal แล้วเป็นปกติแล้วเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาโควิดคนอาจจะไม่ค่อยซื้อสินค้าไม่ได้มีความต้องการอะไรมากภาพนี้เห็นชัดเจนในไตรมาส2นะครับนั่นคือผมว่าทำไมนักลงทุนต่างประเทศเริ่มมองธีมอันหนึ่งนะครับ1นะครับสังเกตนะครับว่าถ้ามองตั้งแต่ปลายปีแล้วเนี่ยเรามองเรื่องเกี่ยวกับธีมโควิดนะครับธีม reopening เมืองนะครับผมว่าปีนี้เป็นเรื่องของ reflation กับnormalization กลับมากลับปกติการกลับมาเป็นปกติเนี่ยหมายถึงว่าการใช้ชีวิตที่ปกตินะครับรวมทั้งเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ปกตินะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่อย่างที่เรียนนะครับว่าสปีดของการฉีดวัคซีนเนี่ยต่างประเทศนี่ไปเร็วมากเลยนะครับรวมทั้งการติดเชื้อต่างเนี่ยอาการลดลงนะครับในไตรมาสหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเลขหลายๆอย่างนะครับอาทิเช่น GDP ของจีนนะครับ GDP ของจีนไตรมาสหนึ่งเราอาจจะโตบวก 19% เลยนะเมื่อเปรียบเทียบไตรมาส1ปีแล้วเพราะว่าไวรัสเนี่ยเกิดที่จีนเนี่ยไตรมาส1นะครับปีแล้วเนี่ยไตรมาส1ลบ 6.6 ปีนี้บวก 19 นะครับของอเมริกาเองเนี่ยนะครับก็ของไทยเองเนี่ยไตรมาส1อาจจะเป็นไตรมาสสุดท้ายที่ติดลบไตรมาส2เริ่มดีขึ้นแต่ว่าการดีขึ้นเนี่ยก็เป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่ะคุณวิสิทธิ์ค่ะถ้าเราบอกว่าเราจะได้เริ่มได้เห็นการลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ของเฟดลงแล้วก็แนวโน้มของขึ้นดอกเบี้ยกำลังจะมาทีนี้เนี่ยเราเคยเห็นตลาดบอนที่คุณวิสิทธิ์เล่าให้ฟังนะคะว่ามันไม่ได้ผลตอบแทนเยอะนะคะก็เลยมีเงินไหลออกมาถ้าสมมติเราเห็นแนวโน้มอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยคือตลาดบอนเป็นขนาดที่ใหญ่มากใช่ครับฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเขาออกจากตลาดหุ้นเนี่ยเท่ากับตลาดหุ้นก็ต้องใช้คำว่าดิ่งเลยนะคะคืออยู่ในสถานนั้นนั่นได้ไหมคะคืออย่างที่เรียนนะครับว่ารอบนี้เนี่ยนะครับเป็นรอบที่เรียกว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยถ้าขึ้นมาเร็วค่ะและอันนี้ถือว่าขึ้นเร็วไหมคะที่คุณวิสิทธิ์ค่อนข้างครับค่อนข้างก็ถือว่าขึ้นเร็วค่อนข้างเร็วครับฉะนั้นเนี่ยคือคำตอบเนี่ยอาจจะต้องดูเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนะครับว่าเงินเฟ้อขึ้นมาเร็วไหมนะครับเพราะมีคนคาดการณ์ตอนนี้เงินเฟ้ออยู่แถวประมาณ 1.5 ประมาณ 2.1 นะครับ 2.1 นะครับถ้าขึ้นมา 2.5 เมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องระวังนิดนึงครับคุณวิสิทธิ์คะเงินเฟ้อของสหรัฐที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นทั้งเงินเฟ้อทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคสองอย่างเลยป่ะเป็น core CPI เลยครับอ๋อทั้งสองอย่างที่ขึ้นมาพร้อมกันมันมาจากเรื่องของการอัดฉีดหรือมันมาจากเรื่องของภาคการผลิตที่มันมาจากดีมานด์ทั่วโลกเนี่ยมันฟื้นขึ้นมาจริงๆเป็น normal แล้วครับตัว
เจอโรมพาวเวลก็บอกอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตโค้ดคำพูดแกนะแกบอกว่ามันเกิดจากคนหวังเรื่องวัคซีนนะครับเศรษฐกิจกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้เป็นผลมาจากการอัดฉีดนะครับเขาอาจจะโปรเทคตัวเองก็ได้นะครับนะครับนะครับเขาก็เลยคิดว่าไม่ใช่เกิดจากการอัดฉีดแต่ผมก็เชื่อว่าเป็นการเกิดจากการอัดฉีดนะครับแต่ว่าเขาอาจจะบอกงี้ว่าคนคาดหวังเรื่องเศรษฐกิจฟื้นตัวนะครับคาดหวังเรื่องเกี่ยวกับการวัคซีนโลเอาครับค่ะก็คือมาจาก2อย่างเลยว่าคนมีความหวังจากว่าคือเขาเรียกปราบโควิดได้แล้วอ่ะใช่ไหมคะป้องกันโควิดได้แล้วแล้วอันที่2ก็คือมีเงินจากภาครัฐเนี่ยอัดฉีดมาใส่มือมาให้กับทางผู้บริโภคอีกถูกไหมคะครับลงทั้งเรื่องภาวะการว่างงานก็ลดลงด้วยนะครับการว่างเข้าใจว่าตัวเลขการว่างงานนี่กลับมาใกล้เคียงก่อนสมัยก่อนโควิดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เรียกว่าสังเกตว่าหุ้นของเขาเนี่ยถึงแข็งแกร่งมากเลยนะครับคุณพิสิทธิ์ขานั้นให้ภาพนี้นะเราเริ่มได้ภาพค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะแฟนๆไม่ได้ชัดค่ะว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องของทิศทางเงินทุนอย่างที่คุณพิสิทธิ์พูดให้ฟังแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้บอกฟันธงแบบ 100% แต่คุณพิสิทธิ์พยายามจะให้ภาพไปล่วงหน้าโดยที่วิเคราะห์ในอินดิเคเตอร์หรือว่าตัวชี้วัดต่างๆคุณพิสิทธิ์ช่วยให้ภาพเรานิดอีกนิดนึงได้ไหมคะว่าฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้สินทรัพย์เนี่ยมันจะต้องลงทุนในสินทรัพย์อะไรดีคะถ้าเราบอกเราต้องเริ่มวางแผนการลงทุนละมันถึงจะปลอดภัยครับก็คือหนึ่งก็คือหุ้นปันผลนะครับแน่นอนนะครับก็ได้ประโยชน์จากฟันโฟนไหลเข้าแน่นอนนะครับอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าหุ้นที่เกี่ยวกับ climate change นะครับการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมต่างๆเนี่ยนะครับเป็นเมกะเทรนด์เลยนะครับจะเป็นปีแรกนะครับปีแรกที่คุยเรื่องเกี่ยวกับ climate change เลยนะครับแล้วเข้าใจว่านโยบายโจไบเดนก็เน้นเรื่องนี้ด้วยนั่นคือผลทำไมเข้าไปร่วมสัญญาสนธิสัญญาปารีสใหม่นะครับฉะนั้นเนี่ยหุ้นไคลเมทเชนก็เป็นเมกะเทรนด์นะครับต่างๆเนี่ยนะครับก็คือนักลงทุนอาจจะอยู่ในโพซิชันของกลุ่มพวกนี้ครับไกลๆว่าเป็นหุ้นยั่งยืนอะไรอย่างนี้ป่ะคือไคลเมทเชนก็คือเป็นหุ้นคำนึงถึง ESG ด้วยนะครับนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเข้าใจว่าตลาดทรัพย์ก็มีลิสต์หนึ่งที่บอกว่าหุ้นตัวไหนเป็น ESG ครับอันนี้คือเราก็จะได้รับข่าวดีในช่วงที่บอกว่ามีนาเมษาที่คุณวิสิทธ์บอกว่ามันจะมีฟันโฟไหลเข้ามาแต่ทีนี้ถ้าได้เริ่มเห็นตัวเลขของเป็นเงินเฟ้อแล้วก็ไปดูเรื่องของบอนด์ยิลด์ถ้ามันขยับเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยแล้วก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยคุณวิสิทธ์คิดว่าสินทรัพย์อะไรที่จะปลอดภัยถ้าดูจากตีมแบบนี้เนี่ยนะครับหมายความว่ากองทุนที่ลงทุนในคอมมูนิตี้นะครับจะสังเกตนะครับว่าปีนี้คอมมูนิตี้เนี่ยแม้แต่ข้าวโพดเองขึ้นมา 13% นะครับคอปเปอร์นะครับทองแดงขึ้นมา 11% นะครับอลูมิเนียมขึ้นมา 8% นะครับถั่วเหลืองขึ้นมา 4.7% หมายความว่าพวกกองทุนที่ลงทุนในคอมมูนิตี้นะครับสินค้าพวกพันเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ครับอ๋อในครึ่งปีหลังใช่ครับค่ะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็ยังลงทุนในหุ้นได้ใช่ไหมคุณวิสิทธิ์คะหรือว่าต้องกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทอื่นครับอย่างที่เรียนนะครับว่าหุ้นเนี่ยที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์นะครับรวมทั้งกองทุนที่ลิงก์เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์นะครับซึ่งตรงนี้ก็คืออาจจะโปรเทคอาจจะปกป้องเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นได้ครับค่ะคุณวิสิทธิ์ค่ะแล้วหุ้นที่ขึ้นมาค่อนข้างจะให้อนาคตข้างหน้าค่อนข้างสูงแล้วอย่างหุ้นเทคโนโลยีอย่างเงี้ยค่ะจะได้รับผลกระทบไหมคะเทคโนโลยีคืออย่างนี้ครับว่าครึ่งปีหลังเนี่ยนอกจากตัวเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมีโอกาสที่ลดขนาดการสินทรัพย์แล้วเนี่ยนะครับอเมริกาคงมีกฎหมายหนึ่งออกมานะครับเรื่องเกี่ยวกับการเก็บภาษีนะครับ corporate income tax ที่เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะให้นโยบายมาก่อนแล้วอีก2ปีค่อยเก็บหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าแต่นักลงทุนก็จะ pricing ไปละนะครับ pricing ไปละนะครับเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องของเกี่ยวกับ regulation การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์นะครับฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เนี่ยจะสังเกตนะครับไม่ได้เกิดเฉพาะอเมริกานะจีนก็มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้านักลงทุนที่ลงทุนในเทคโนโลยีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่สุดครับจะเกิดขึ้นทั้ง2ประเทศเลยจีนและสหรัฐอเมริกาใช่ครับค่ะแต่คุณวิสิทธิ์ไม่ได้ให้น้ำหนักกับเรื่องของสงครามทางการค้าที่จะเกิดมาอีกรอบนี้ว่าในยุคของคุณโจไบเดนเนี่ยผมคิดว่าสงครามทางค้าเนี่ยเบาลงเยอะเลยนะครับเพียงแต่ว่าคือจบคุณโจไบเดนเนี่ยก็อาจจะใช้ใบอื่นอาทิเช่นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงclimate change มากดดันเรื่องสงครามทางการค้าอาทิเช่นนะครับว่าสินค้านี้จับปลาได้ถูกต้องไหมหรือว่าสมัยจำได้ไหมครับสมัยที่ท่านโอบามามาเนี่ยนะครับโอบามาเนี่ยก็คือใช้อวนประเภทไหนถึง
ถึงแบบถูกแบนอะไรแบบนี้ครับก็คือรอบนี้เหมือนกันครับท่านโจไบเดนก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับค่ะอย่างของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยคุณวิสิทธิ์มองว่าหุ้นในกลุ่มไหนคะที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะสอดรับไปกับเทรนด์ของโลกอย่างที่คุณวิสิทธิ์บอกนะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศเพราะของเรามีชัดไหมคะผมคิดว่าณตอนนี้เนี่ยก็คือกลุ่มธนาคารก็เป็นยอดนิยมอยู่นะครับนะครับกลุ่มพลังงานนะครับที่มี valuation ถูกๆนะครับก็ได้ประโยชน์นะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ได้ประโยชน์จากพวกความต้องการที่เพิ่มขึ้นต่างๆนี่นะครับผมคิดว่าหลายบริษัทในนั้นนะครับก็ยังมีตัวที่ under value อยู่ครับณตอนนี้ที่เราบอกเราจะมีวัคซีนเข้ามาแล้วนะคะเนี่ยเริ่มมีวัคซีนเข้ามาตั้งแต่มีนาคมเนี่ยคุณวิสิทธิ์คิดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยรับข่าวนี้ไปยังครับผมคิดว่าตลาดคนเนี่ยรับรู้เรื่องการฉีดวัคซีนนะครับแต่ว่าเรื่องการ restriction การยังปิดเมืองในยังไม่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกเนี่ยนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ตัวความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังไม่กลับมานะครับเรื่องวัคซีนเนี่ยยังไม่สามารถกระตุ้นความเชื่อมั่นผู้บริโภคได้จนทั้ง 70% ของประชากรเนี่ยถูกฉีดวัคซีนนะครับซึ่งคงเกิดขึ้นในครึ่งปีหลังปีหน้าครับค่ะฉะนั้นเรื่องของการลงทุนเนี่ยยังอยู่ในหุ้นได้ถูกไหมคะตลอดทั้งปีนี้เพียงแต่ว่าต้องมีจัดสรรในกลุ่มที่น่าจะได้รับประโยชน์อย่างที่คุณวิสิทธิ์บอกใช่ครับแล้วต้องมีบางช่วงที่ถือเงินสดเยอะหน่อยค่ะช่วงที่ถือเงินสดเยอะคือช่วงกลางปีนี้ใช่ครับตั้งแต่กลางปีนักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาเรื่องเงินสดเป็นสินทรัพย์หนึ่งเลยค่ะสำหรับกลางปีนี้ถูกไหมคะเพื่อรอดูเงินเฟ้อติดตามเงินเฟ้อแล้วก็ตัวบอนด์ยิลด์ใช่ครับซึ่งคุณวิสิทธิ์บอกว่าถ้ามันขึ้นไปเกิน 2% น่ากลัวละหรือไม่ต้องถึงก็น่ากลัวแล้วคือบอนด์ยิลด์เนี่ย 1.75 ขึ้นไปก็ถือว่าน่ากลัวแล้วนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสัญญาณเตือนดีกว่านะครับถ้า 2% เนี่ยนะครับประกอบกับ GDP อเมริกาเนี่ยถูกยกขึ้นมา 6% เป็น 7% เนี่ยก็เป็นสัญญาณเรียกว่ากำกลับสู่ปกติดีกว่านะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ปกตินะครับที่ผ่านมาเนี่ยดอกเบี้ยต่ำผิดปกตินะครับอันนี้คือแค่กลับไปสู่ปกติครับครับคุณวิสิทธิ์คะจริงๆแล้วต่างประเทศเนี่ยทิ้งตลาดหุ้นไทยไปโอ้นานมากไม่6-7 ปีแล้วหรอคะเนี่ยแล้วปีนี้เราก็ยังจะคาดหวังได้น้อยอีกเหรอฮะสำหรับฟันโฟที่อะไรเข้ามาคือฟันโฟที่เข้ามาช่วงหลังเลือกตั้งอเมริกาอย่างที่ผมเรียนนะครับตรงนั้นน่ะเข้ามาได้ประโยชน์จากค่าเงินนะครับค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นนะครับอันนั้นเป็นแอคทีฟฟังนะครับที่ผ่านมาเขาอันเดอร์เวทนะครับอันเดอร์เวทหุ้นไทยไปนะครับแต่บังเอิญเนี่ยตัวน้ำหนักของเราเนี่ยใน MSCI เนี่ยค่อนข้างน้อยประมาณ 2% นะครับฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนบางท่านที่เป็น passive investor เนี่ยเขาจะบอกงี้ก็บอกว่า don't bother ดีกว่าไปหาตลาดใหญ่กว่าดีกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่เรียกว่าถ้าเราจะหวังฟันโฟจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีพวก active fund เข้ามาจริงๆนะครับ active fund เข้ามาเนี่ย1จะต้องดูว่าหุ้นเราบางเซกเตอร์ที่ถูกจริงๆนะครับที่ผมเห็นเนี่ยคือตอนแบงค์เนี่ยตอนกลุ่มธนาคารเนี่ยนะครับที่ลงไปค่อนข้างลึกมาช่วงพฤศจิกาปีแล้วเนี่ยเห็นโฟเข้าแบงค์เลยนะครับถัดมาเนี่ยนะครับก็คือเราเห็นค่าเงินบาทแล้วแข็งขึ้นนะครับแล้วก็เห็นแอคทีฟฟันเข้ามานะครับฉะนั้นเนี่ยคือผมคิดว่าถ้าหุ้นเราไม่ได้ถูกจริงๆนะครับหรือว่าเซกเตอร์ไหนไม่ถูกจริงๆเนี่ยนะครับพาสซีฟฟันก็ยังไม่เข้าครับค่ะแล้วก็สิ่งที่คุณวิสิทธิ์พูดเมื่อสักครู่นี้น่าสนใจหุ้นเทคโนโลยีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบทั้งจีนแล้วก็สหรัฐใช่ครับมันจะกระทบแรงไหมคะเพราะจริงๆแล้วราคาหุ้นขึ้นไปล่วงหน้าค่อนข้างหลายปีเลยนะใช่ครับอย่างที่เรียนนะครับว่าปัจจัยสิ่งที่สำคัญสุดของเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยคือเรื่องกฎเกณฑ์จะสังเกตนะครับว่ากฎเกณฑ์เนี่ยถ้าอ่านกฎเกณฑ์ออกเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ในบางเซกเตอร์แล้วก็บางเซกเตอร์ก็จะเสียผลประโยชน์ครับนะครับค่ะคุณวิสิทธิ์คะสำหรับตลาดหุ้นในเรื่องของการปรับประมาณการ earning ของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยจะมีการปรับกันอีกรอบไหมคะสำหรับนักวิเคราะห์หรือว่าแม้กระทั่ง Trinity เองค่ะคือณตอนนี้นักวิเคราะห์ยังเรียกว่ายังอยู่กำไรต่อหุ้นอยู่77บาทนะครับยังเหมือนเดิมนะครับครับผมคิดว่าตัวเลขทั้งปีเนี่ยถึงแม้ตอนนี้ยังประกาศออกมาไม่หมดนะครับไม่หมดนะครับผมว่า Q1 สำคัญนะครับQ1 นะครับของปีนี้สำคัญนะครับเพราะว่าจะเป็นฐานกองคำนวณ earning yield gap ของทั้งปีนี้ครับค่ะเท่าที่ทางคุณวิสิทธิ์เนี่ยประเมินดูแล้วมันมีโมเมนตัมที่มันจะทำให้ภาพรวมของปีนี้ปี64เนี่ยดีขึ้นไหมคะสำหรับอัตรากำไรต่อหุ้นคือ
ผมคิดว่าไตรมาส1เนี่ยก็จะเป็นคำตอบนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องรอดูผลการประกอบการไตรมาส1นะครับซึ่งถ้าดูแบบนี้เนี่ยกลุ่มพลังงานเนี่ยอาจจะมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นนะครับกลุ่มแบงก์ก็จะมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นสิ่งที่ผมกังวลคือกลุ่มคอน sumer ครับกับกลุ่มเทเลคอมมิวนิเคชันครับจริงๆแล้วมาตรการของภาครัฐนี่ไม่ได้กระตุ้นให้กำลังซื้อดีขึ้นเลยเหรอคะนะครับ เหตุผลหนึ่งก็คือว่าเซกเตอร์ที่เป็นเซกเตอร์บริการนะครับการท่องเที่ยวยังไม่สามารถกลับมาฟังก์ชันเหมือนเดิมได้นะครับจึงทำให้กำลังซื้อกลุ่มนี้หายไปเยอะมากนะครับนั่นคือผลทำไมว่าทำไมธนาคารผมคิดว่าสำนักหลายสำนักเนี่ยลดประกาศลดการปรับเป้า GDP ลงนะครับจาก 3.5% ลงมา 3% นะครับแล้วมีโอกาสต่ำกว่าครับค่ะสมมติว่าอย่างที่คุณวิสิทธิ์นะคะบอกว่าในกลางปีนี้เนี่ยถ้าเงินเฟ้อเนี่ยขึ้นไปที่ 2.5 แล้วก็อาจจะขึ้นในระดับสูงต่อเนื่องแล้วก็ตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีลดขนาดสินทรัพย์ลงอีกคุณวิสิทธิ์คิดว่าถ้ามีการปรับตัวลงของตลาดหุ้นกับตอนนี้ที่เราเห็นเงินเนี่ยคือเขาเรียกเงินสภาพคล่องเยอะมากเนี่ย คุณวิสิทธิ์คิดว่าหุ้นมันจะหล่นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะ จะปรับลงไปได้แค่ไหนคะผมขออนุญาตสะท้อนภาพปีแล้วนิดนึง นะครับช่วงเมษาปีแล้วเนี่ยนะครับที่หุ้นลงไป 1,100 จุดนะครับแถวนั้นนะครับพอเดือนเมษาปีแล้วเนี่ยเราเห็นเรื่องของตัวเขาเรียกว่า M1 นะครับ M1 คือสภาพคล่องอย่างแคบเนี่ยนะครับที่เป็นตัววัดสภาพคล่องดีสุดเนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นมาร่วมๆ 10% นะครับ 10% ตรงนั้นเนี่ยจึงทำให้หุ้นเนี่ยอยู่ๆนักลงทุนหันมาลงทุนในหุ้นค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยตัว M1 เนี่ยโตจากเมื่อก่อน 11.5 ตอนนี้ก็โตมาสัก10นะครับผมคิดว่าตัวเลข M1 เนี่ยถ้าเกิดนักทุนอยากติดตามมันใกล้ชิดเนี่ยนะครับก็สามารถดูได้นะครับว่าถ้ามีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็หมายความว่าตลาดหุ้นเนี่ยก็อาจจะได้ผลกระทบจากสภาพคล่องที่กำลังจะหายไปครับอ๋อมันคือชุดดูดออกใช่ครับใช่ไหมครับก็คือมีการโยกย้ายเงินใช่ครับเพราะว่าคือตัวเลข M1 เนี่ยเป็นตัวเลขที่เรียกว่าวัดพลังเม็ดเงินอย่างเร็วสุดเลยครับเป็นอย่างแคบเลยครับครับค่ะคุณวิสิทธิ์คะถ้าภาพเป็นแบบนี้เนี่ยสภาพคล่องเนี่ยมันก็จะเริ่มหายไปหรือเปล่าเพราะว่าการที่เฟดบอกว่าจะลดขนาดของการซื้อสินทรัพย์หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แทบจะไม่รู้สึกคะไม่ได้ดึงออกเพียงแต่ว่าลดขนาดการซื้อเท่านั้นเองครับผมคิดว่าลดขนาดการซื้อสินทรัพย์นั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะชินกับตอนที่ตลาดหุ้นขึ้นเยอะๆนะครับฉะนั้นผมถึงเรียนนะว่าตอนนี้เป็นการสูญเรียกกลับไป normal นะครับ normalization นะครับการปรับฐานเป็นเรื่องเล็กนะครับเพียงแต่ว่าการปรับฐานจะรุนแรงจะเกิดขึ้นต่อเมื่อบอนด์ยิลด์ปรับตัวขึ้นแรงและเร็วนะครับค่ะซึ่งคุณวิสิทธิ์บอกว่า 1.75 ใช่ครับอันนี้ถือว่าสูงแล้วใช่ครับใช่ไหมคะเพราะตอนนี้ดอกเบี้ยค่อนข้างจะต่ำใช่ครับค่ะปัจจุบันนี้บอนด์ยิลด์ 1.38 นะครับก็ยังมีช่องว่างนะครับคือมันเป็นเทรนด์ขาขึ้นมาตลอดเลยใช่ไหมคุณวิสิทธิ์ตั้งแต่ 3-4 เดือนที่แล้วครับอ๋อค่ะแล้วปกติเวลาเขาขึ้นนี่คืออะไรที่มันจะเป็นตัวเบรกคะว่าหยุดละตัวเบรกว่าหยุดนะครับ1ราคาคอมมูนิตี้สินค้าพวกพันต้องลงนะครับอันที่1 นะครับแต่ว่านะครับสินค้าพวกพันลงอันนี้เป็นตัวผลักดันต้นทุนสิ่งที่ตัวที่เป็นซ่อนอยู่เนี่ยคือดีมานด์พูลนะครับดีมานด์พูลก็คือเป็นเม็ดเงินที่ถูกสติมูเลตที่ถูกเอาไปกระตุ้นต่างๆเนี่ยยังไม่โชว์ออกมายังไม่เห็นนะครับซึ่งตรงนี้ต้องดูแพ็กเกจของคุณเจนอย่าเล่นว่าไอ้ 1.9 ล้านล้านที่อัดฉีดเข้าไปเนี่ยส่งผลกระทบต่อเรื่องความต้องการซื้อขนาดไหนะนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าความมั่งคั่งของคนอเมริกาเนี่ยเพิ่มขึ้นมา9ทริลเลียน 8-9 ล้านล้านเหรียญ นะครับจะมีโอกาสนำไปใช้จ่ายนี่ประมาณสัก 3% ซึ่งตรงนี้จะทำให้ GDP ขึ้นเกือบ 1% 1.5% เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยคือผมคิดว่านอกจากต้นทุนนอกจากคอมมูนิตี้ต้องลงแล้วเนี่ยนะครับตัวดีมานด์พูลเนี่ยอินเฟชันต้องลงด้วยครับซึ่งก็คือคิดว่าไม่น่าจะง่ายครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ย 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยเขาก็ยังต้องขอสะพายนะคุณวิสิทธิ์ก็คืออาจจะไม่ได้ใช้หมดก็ได้นะคะอาจจะได้ใช้แค่บางส่วนเองถูกไหมคะอย่างที่เรียนนะครับต้องติดตามเรื่องนโยบายการคลังนะครับอย่างใกล้ชิดเพราะนโยบายการเงินเนี่ยใช้เป็นจนสุดแม็กซิมัมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยดอกเบี้ยต่ำระยะยาวนะครับการทำ QE ระดับ5ล้านล้านเหรียญ นะครับซึ่งปกติระดับ 4-5 ล้านล้านเหรียญเนี่ยสมัย Lehman Crisis เนี่ยนะครับสมัยเรียกว่าสมัย Hamburger Crisis เนี่ยช่วงนั้นน่ะต้องใช้เวลา5ปีในการอัดฉีดนะครับ อันนี้ใช้เวลา6เดือนในการอัดฉีดนะครับ ฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเรียกว่าอัดฉีดเม็ดเงินขนาดนั้นระยะเวลาสั้น
นะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือแน่นอนเรื่องเงินเฟ้อต้องตามมาเป็นเรื่องไซด์เอฟเฟกต์นะครับค่ะคุณวิสิทธิ์คิดว่าดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงเนี่ยมันเป็นผลดีผลเสียยังไงกับเศรษฐกิจสหรัฐครับเรื่องของดอลลาร์เงินอ่อนค่าเนี่ยเป็นเรื่องของนโยบายของเขานะครับเรื่องของการที่ว่าคนหา emerging market นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าเรื่อยๆเนี่ยนะครับเป็นตัวเลขเงินเฟ้อนะนะครับฉะนั้นเนี่ยคือจะมีช่วงนึงนะครับที่ประมาณสักปี1987เหมือนกันนะครับตอนนั้นเนี่ยคือค่าเงินดอยช์มาร์กนะครับของเมื่อก่อนเนี่ยก่อนเกิดยูโรนะครับก่อนเกิดยูโรเนี่ยนะครับตัวดอยช์มาร์กเนี่ยนะครับก็คืออ่อนมากเกินไปจนกระทั่งเขาบอกเนี่ยค่าเงินอ่อนไปแล้วนะก็เลยปรับขึ้นบอนด์ยิลด์ขึ้นมาจนทั้งค่าเงินดอยช์มาร์กแข็งขึ้นนะครับก็คือทำให้เกิดแบล็คมันเดย์นะครับฉะนั้นเนี่ยคือผมเลยคิดว่ารอบนี้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับที่อ่อนลงเนี่ยส่งผลทีต่อโฟลว์ระยะสั้นนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามอ่อนค่ามากเกินไปจะเป็นผลกระตุ้นให้เกิดอินเฟลชันเงินเฟ้อกับสหรัฐครับอืมค่ะครับสรุปแล้วเนี่ยถ้าเราฟังจากคุณวิสิทธิ์พูดก็คือเรื่องของฟันโฟที่เข้ามาเนี่ยเราจะได้เห็นในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้แต่ว่าจะเข้ามาลงทุนในหุ้นที่มีปันผลสูงใช่ครับถูกไหมฮะแต่ในครึ่งปีหลังเนี่ยมีแนวโน้มที่อาจจะถอยออกไปเพราะว่าตัวเงินเฟ้อขึ้นใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็มีผลไปถึงเรื่องของตัวบอนด์ยิลด์อันนั้นคือเขาน่าจะถอยกลับไปลงทุนในตราสารหนี้เหมือนเดิมคืออย่างนี้ครับว่าไม่ใช่ลงทุนในตราสารหนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าบอนด์ยิลด์ที่เพิ่มขึ้นมันเป็นต้นทุนนะครับทำให้คนอาจจะลงทุนในบอนด์ก้อนใหม่นะครับแล้วขายก้อนเดิมนะครับก็คืออยู่ในกลุ่มของตราสารหนี้ใช่ครับถูกไหมฮะก็คือเข้าไปอยู่ในตรงนั้นเหมือนเดิมนะคะฉะนั้นนักลงทุนก็อาจจะต้องมีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวเอาไว้นะคะคุณวิสิทธิ์มีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆมันนี่แชทไหมฮะพวกช่วงนี้นักลงทุนรู้สึกว่าทำไม1,500ไม่ไปไหนเลยมีหล่นลงมาขึ้นไป1,500นิดนึงหล่นลงมาอีกอะอันนี้เป็นอาการที่คุณวิสิทธิ์เล่าให้ฟังถึงสาเหตุด้วยป่ะคะใช่ครับนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าบอนด์ยิลด์เป็นสิ่งที่ผมกลัวมากเลยนะครับรวมทั้งเงินเฟ้อนะครับนะครับเดียวกันเนี่ยเรื่องของฟันโฟที่เข้ามาเนี่ยนะครับเป็นฟันโฟค่อนข้างร้อนนะจะสังเกตนะครับค่ะถ้าลงทุนแบบยาวจริงๆค่ะคุณวิสิทธิ์ขาปีไหนคะที่มันจะเป็นปีทองแสงสว่างสำหรับตลาดทุนไทยครับอย่างที่เรียนนะครับว่ามันก็มีหุ้น bottom up bottom up หมายถึงว่า valuation ถูกนะครับนะครับรายการ Business Model ก็ให้แสงสว่างนะครับหลายๆบริษัทที่มี PE ต่ำนะครับ Price per book ต่ำ ROE สูงนะ Dividend Yield สูงหลายบริษัทของรายการ Business Model เนี่ยก็ให้ผลตอบแทนดีนะครับค่ะก็อย่างที่คุณวิสิทธิ์บอกไปนะคะว่าเราก็เพียงแต่วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยต่างๆแล้วก็มันเป็นจังหวะของการเข้าการออกหุ้นนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นพื้นฐานจริงๆก็คือเรื่องของการที่เราจะเข้าไปเลือกสินค้านะคะที่คุณวิสิทธิ์บอกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะคะถ้าคุณภาพปุ๊บเนี่ยยังไงแล้วเนี่ยราคาตกไปก็ขึ้นมาเหมือนเดิมถูกต้องไหมคะคุณวิสิทธิ์เนื่องจากว่า business model ในการทำมาหากินของเขาเนี่ยมันใช่มันทำให้เขาเติบโตได้แบบยั่งยืนวันนี้ขอบพระคุณคุณวิสิทธิ์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณวิสิทธิ์ค่ะขอบคุณแล้วก็วันนี้นะคะเรากับคุณวิสิทธิ์ลาไปแล้วนะคะเราพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ